เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ60กันเลยค่ะข้อ60นะคะโจทย์ถามว่าเลือดออกจากเวนทริเคิลซ้ายของหัวใจหมูจะผ่านลิ้นหัวใจใดเป็นลิ้นแรกช้อย1 mitral valve ช้อย2 bicuspid valve ช้อย3 tricuspid valve ช้อย4 pulmonary semilunar valve และช้อย5 aortic semilunar valve ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละลิ้นหัวใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราต้องรู้ทิศทางการลำเลียงเลือดเนื้อว่าจากเวนทริเคิลซ้ายเนี่ยมันจะไปทางไหนต่อดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือข้อนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจหมูใช่ไหมแต่ว่าหมูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นมันจึงมีการลำเลียงเลือดเหมือนกับหัวใจคนเลยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นการลำเลียงเลือดนะคะระหว่างร่างกายหัวใจแล้วก็ปอดอันตรงกลางนี่คือหัวใจนะคะซึ่งหัวใจเนี่ยก็มี4ห้องใช่ไหมก็มีห้องบนขวาก็คือไรเอเทียมห้องล่างขวาคือไรเวนทริเคิลห้องบนซ้ายก็คือ left atrium แล้วก็ห้องล่างซ้ายคือ left ventricle ทีนี้เลือดจากร่างกายเนี่ยก็คือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงใช่ไหมมันก็จะถูกส่งไปยังหัวใจห้องบนขวาค่ะผ่านหลอดเลือดก็คือSuperior กับ Inferior Vena Cava นั่นเองโดย Superior Vena Cava เนี่ยก็จะรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากบริเวณส่วนบนของร่างกายอย่างเช่นศีรษะหัวไหล่คออะไรพวกนี้ส่วน Inferior Vena Cava เนี่ยก็จะรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากส่วนล่างๆของร่างกายอย่างเช่นท้องขาเท้าอะไรพวกนี้จากนั้นเลือดจากไรเอเทียมเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังไรเวนทริเคิลผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อไตรคัสปิดวาล์วค่ะแล้วจากไรเวนทริเคิลเนี่ยก็จะส่งเลือดไปฟอกที่ปอดผ่านหลอดเลือดที่มีชื่อว่าpulmonary artery ค่ะคำว่า artery เนี่ยเราจะยึดตามทิศทางการไหลออกจากหัวใจถ้าไหลออกจากหัวใจเนี่ยเราจะเรียกว่า artery ถึงแม้ว่าจะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงก็ตามโดย pulmonary artery นะคะก็จะนำเลือดไปฟอกที่ปอดใช่ไหมแล้วพอปอดฟอกเลือดเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงก็จะส่งกลับเข้าหัวใจทางห้องบนซ้ายค่ะโดยผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่า pulmonary vein อันนี้ก็เหมือนกันคือเราจะยึดตามทิศทางการไหลเข้าหัวใจถ้าหลอดเลือดไหลเข้าหัวใจเราจะเรียกว่า vein นะคะถึงแม้ว่าจะมีออกซิเจนสูงก็ตามหลังจากนั้นเลือดจาก left atrium จะไหลเข้าสู่ห้อง left ventricle หรือว่าห้องล่างซ้ายโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อ bicuspid valve ค่ะหลังจากนั้นเลือดจาก left ventricle เนี่ยก็จะถูกสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือด aorta นั่นเองซึ่งระหว่าง left ventricle จะไป aorta เนี่ยมันก็จะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่า aortic semilunar valve ค่ะอ
แล้วก็ที่เส้นเลือด pulmonary artery กับ pulmonary vein เนี่ยระหว่างเป็นเส้นเลือดที่เชื่อมระหว่างปอดกับหัวใจเนี่ยมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อ pulmonary semilunar valve ค่ะอันนี้ก็เป็นการลำเลียงเลือดนะคะของร่างกายไปหัวใจแล้วก็ไปปอดตอนนี้ก็น้องๆได้รู้จักกับการทิศทางการลำเลียงเลือดแล้วก็รู้แล้วนะว่าลิ้นหัวใจแต่ละลิ้นเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนไหนกันบ้างมันเชื่อมอะไรกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันโจทย์เนี่ยเขาถามว่าพอเลือดออกจากเวนทริเคิลซ้ายของหัวใจหมูจะผ่านลิ้นหัวใจใดเป็นลิ้นแรกเวนทริเคิลซ้ายก็คือตรงนี้ของหัวใจหมูนะคะจากเวนทริเคิลซ้ายเนี่ยมันจะลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายละโดยผ่านเส้นเลือดเอออต้าซึ่งผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อเอออติกเซมิลูนาวาล์วนั่นเองดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเลือดที่ออกจากเวนทริเคิลซ้ายของหัวใจหมูเนี่ยจะผ่านลิ้นหัวใจที่เป็นลิ้นแรกเนี่ยก็คือ aortic semilunar valve ในช้อยข้อ5นั่นเองแต่ละช้อยนะคะก็น้องๆก็รู้จักหมดเลยเนื้อทั้ง bicuspid valve tricuspid valve pulmonary semilunar แล้วก็ aortic semilunar valve แต่มันจะมีช้อยนึงก็คือ mitral valve ที่น้องๆอาจจะไม่คุ้นชื่อจริงๆแล้ว mitral valve เนี่ยก็เป็นตัวเดียวกับ bicuspid valve ค่ะคือเป็นอีกชื่อนึงของ bicuspid valve นั่นเองดังนั้นสำหรับข้อ60เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าลิ้นหัวใจต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะถึงจะสามารถตอบได้ว่าเลือดจากเวนทริเคิลซ้ายของหัวใจเนี่ยมันจะผ่านลิ้นหัวใจใดเป็นที่แรกนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect